สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีครับผมบีอายุเท่าไหร่23ครับทำงานอะไรครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับผมคุยได้ครับพอดีแฟนผมเนี่ยกินยาคุมเป็นปกติอยู่แล้วครับพอดีแฟนผมสงสัยว่าถ้ากินยาคุมแบบนานๆหลายปีต้องหยุดพักไหมพอดีแฟนผมก็กินมาเกือบ3ปีแล้วครับโอเคครับไม่ต้องหยุดพักไม่มีความจำเป็นยกเว้นเรามามีข้อบ่งห้ามยกตัวอย่างเช่นกินไปสัก5ปีเริ่มมีปัญหาเรื่องเป็นโรคตับขึ้นมาก็ถือว่ามีข้อบ่งห้ามหรือว่าอยู่ดีๆมีความดันโลหิตสูงขึ้นมาก็ถือว่าเป็นข้อบ่งห้ามนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในต่างประเทศนะฮะเวลาจะซื้อยาคุมนะเขาต้องวัดความดันเขาต้องดูว่าคุณอ้วนหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงของโรคเลือดอุดตันแต่ถ้าคุณยังสุขภาพแข็งแรงดีผอมเอวบางร่างน้อยทานไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วยาคุมชนิดกินเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือพอหยุดกินปุ๊บนะมีลูกได้ทันทีใช่ต่างกับยาฉีดหรือยาอื่นนะครับต้องหยุดก่อนมีประมาณ4เดือนนะครับถ้าอยากมีใช่ไหมหยุดเลยบางคนนั้นลืมกินยา3วันนะพร้อมเลยครับนี่มีคนถามมาว่าแฟนผมเป็นความดันสูงกินยาคุมได้ไหมครับโอเคยาคุมมันมีหลายชนิดแบบฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวถ้าความดันสูงกินแบบฮอร์โมนเดี่ยวข้อเสียฮอร์โมนเดี่ยวมีอะไรบ้างอาจารย์แพงมันก็อาจจะกระปิดกระปอยนะครับแล้วก็อาจจะลืมไม่ค่อยได้เมื่อเทียบกับยาแบบฮอร์โมนรวมทางที่ดีอย่างนี้ไหมปรึกษาหมอสูก่อนในครั้งแรกที่จะเริ่มกินนี่ใช่ใช่ใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพอไปหาเภสัชเขาต้องสกรีนก่อนไงว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรเปล่าแล้วเขาก็จะแนะนำการคุมกำเนิดที่เหมาะสมถ้าอ้วนอย่างเดียวก็อาจจะกินได้แต่ถ้าอ้วนมีโรคเราอาจจะแนะนำอันอื่นที่มันปลอดภัยกว่าข้อห้ามแบบสิ้นเชิงแบบห้ามเลยจริงๆคือแค่เรื่องริ่มเลือดใช่ไหมอาจารย์มะเร็งเต้านมอันนี้ปกตินะครับถ้าไปร้านยานะหรือว่าไปคุยกับคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางนึงมีโรคตั้งแต่ A ถึง Z แล้วเรียงหมดเลยและอีกคอลัมน์ถัดๆไปก็จะเป็นวิธีการคุมกำเนิดชนิดต่างๆโรค A เรียงแล้วเป็นยาคุมนะเป็นสีแดงอันนี้ห้ามแต่เป็นยาฝังอาจจะเป็นสีเขียวใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นคนเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยไมเกรนก็มีหลายระดับมีประมาณสัก 5-6 ระดับถ้าเป็นระดับที่เห็นแสงวิบวับวิบวับก็จะไม่ให้กินยาคุมเพราะฉะนั้นการใช้การคุมกำเนิดเนี่ยมีรายละเอียดพอสมควรอันนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ากินยาคุมแล้วเป็นมะเร็งเต้านมได้ได้ครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยไม่ให้กินเพราะฉะนั้นไปโอเคหาหมอครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEX555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้เราเปาติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซกเวนเจอร์